ก็สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel เลื่อนล้ำ Channel แห่งการเรียนรู้ระบบ PLC และระบบออโตเมชันสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเขียนคำสั่งในส่วนของคำสั่ง High Speed Counter ซึ่งเป็นการนับแบบ Increment นะครับก็เป็นการนับแบบขึ้นอย่างเดียวนะครับโดยใช้ในส่วนของ Encoder เป็นตัวส่งสัญญาณมาหรือไม่แล้วก็เราใช้ในส่วนของ Proximity Switch ในการสั่งสัญญาณมาได้นะครับซึ่งในส่วนของ Omron CP 1H นะครับเราสามารถที่จะเอาในส่วนของ Input ที่เป็น High Speed Counter ติดเข้ามาได้ถึง4ตัวนะครับก็คือ High Speed Counter ได้ถึง4ชุดนะครับฉันว่าในคลิปนี้เราจะมาลองเขียนในส่วนของการใช้คำสั่ง High Speed Counter โดยผมจะเอาในส่วนของสัญญาณเข้ามายังที่บิตที่ 0.04 ซึ่งเป็น High Speed Counter หมายเลข2นะครับก็เป็นพัน A เข้ามาซึ่งในส่วนของการเขียนคำสั่ง High Speed Counter ที่เป็นแบบ Increment เราสามารถที่จะต่อเข้าไปแค่ Input เดียวก็ได้ก็คือ Input หมายเลข4โดยสัญญาณที่เข้ามาจะเป็นพัน A หรือพัน B ก็ได้นะครับเข้ามาแต่ว่าเขาจะนับเคาน์เตอร์คือนับขึ้นอย่างเดียวไม่สามารถนับลดลงได้นะครับก็คือจะบวกไปอย่างเดียวจะไม่มีบวกลบก็คือขึ้นลงอันนี้จะเป็นการนับขึ้นอย่างเดียวนะครับก็คราวนี้เราจะดูในส่วนของรายละเอียดวิธีการเขียนนะครับก็ในส่วนของโปรแกรมนะครับเริ่มต้นนะครับในส่วนของการใช้งาน High Speed Counter หลังจากที่เราทำการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราต้องทำคือกรณีที่ว่าในส่วนของตัวตัว PLC ของเรานะครับยังไม่มีการเซตค่าอะไรเราจะต้องเข้าไปทำการเซตติ้งก่อนครับก็คือเข้าไปในส่วนของคำสั่งเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของคำสั่ง built-in input นะครับคือตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปฉะนั้นว่าในส่วนของคำสั่ง built-in input นะครับถ้าเรายังไม่ได้เซตค่าอะไรเลยเข้ามามันก็จะเป็นหน้าที่ว่างเปล่าเราก็สามารถที่จะเลือกเอาคำสั่งเลือกใช้คำสั่งตัวเลือกใช้ในส่วนของ High Speed Counter ว่าเราใช้ตัวไหนนะครับซึ่งในตัวนี้เราเอาเข้าที่หมายเลข 0.04 นะครับ 0.04 ก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็น 0.04 ก็จะเป็น High Speed bit ที่ 0.04 ก็จะเป็น High Speed Counter หมายเลข2นะครับเราก็ต้องเข้าไปทำการเซตค่าในส่วนของตัว High Speed Counter หมายเลข2ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ติ๊กUse High Speed Counter 2นะครับแล้วก็ Counting Mode นะครับเลือกเป็น Linear Mode นะครับแล้วก็ในส่วนของ Reset นะครับในคลิปนี้เราจะใช้การ Reset เป็น Reset โดยใช้ Software Reset นะครับซึ่งในส่วนของReset Mode เนี่ยมันจะมีให้เลือกหลายอย่างเราจะเลือกแต่ตัวนี้เราใช้เป็นคำสั่ง Software Reset ก็คือจากโปรแกรมเป็นการ Reset ส่วน Input นะครับ Input ถ้าเป็นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเป็น differential pan input แต่ว่าในส่วนของคลิปนี้เราจะใช้เป็นคำสั่ง increment นะก็คือเป็นคำสั่งนับขึ้นอย่างเดียวนะครับในส่วนของตัวนี้ซึ่งหลังจากที่ทำการ setting แล้วนะครับเราก็จะต้องทำการเขียนนะครับคำสั่ง setting ตัวนี้เข้าไปอย่างตัว PLC ซึ่งคำสั่ง setting ตัวนี้เราอาจจะเขียนก่อนก็ได้หรือเราจะไปดาวน์โหลดที่หลังก็ได้ตอนที่เราเขียนโปรแกรมสักก็ได้แต่ว่าเราจะต้องไม่ลืมในส่วนของการทรานสเฟอร์ตัวคำสั่ง setting ก็คือเราต้องเลือกตัวนี้นะครับก็คือ setting ตัวนี้แล้วก็ส่งไปยังตัว PLC นะครับซึ่งหลังจากที่เราทรานสเฟอร์คำสั่ง setting เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการรีเซ็ตเครื่องนะครับรีเซ็ต PLC 1ครั้งเพื่อทำการอ่านค่า High Speed Counter นะครับตัวนี้ผมเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างคราวนี้ผมจะรีเซ็ตไปเลยนะครับเพื่อจะได้ตอนนี้ก็รีเซ็ตทั้งส่วนของ PLC ไปแล้วนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของการเขียนคำสั่งในโหมดของการอ่านค่า High Speed Counter ที่เป็นแบบ Increment นะครับเราจะใช้คำสั่งในส่วนของ High Speed PVRead นะครับ High Speed Counter PVRead ก็เราก็จะมาเริ่มเขียนคำสั่งครับinput นะครับเราจะใช้เป็นอะไรอันนี้ผมจะใช้เป็น w 0.01 ถ้าเราต้องการสั่ง input มาจาก
เป็น input w 0.00 ก่อนนะครับ 0.00 ตัว input นี่เราแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับว่าจะเอา input เราจะเอา input จากบิตธรรมดาก็ได้บิต 0.01 02 03ก็ได้สั่งเข้ามาแล้วก็ให้ high speed counter ทำงานหรือไม่เราก็จะเอาinput ที่เป็นภายในตัวนี้ผมจะไม่ได้สั่งมาจากภายนอกผมจะใช้ในส่วนของตัวโปรแกรมสั่งเลยก็จะใช้ w0.00 สั่งครับคราวนี้ในส่วนของฟังก์ชันเราก็เลือกนะครับเป็น prv นะครับในส่วนของดีเทลก็คือ prv 881นะครับเป็น high speed counter pv read ซึ่งในส่วนของ cp1h นะครับก็จะเป็นคำสั่งตัวนี้ instruction ตัวนี้นะครับในส่วนของบางโมเดลก็จะเป็นรหัสคนละตัวกันในส่วนของตัวนี้เรามาดูในส่วนใน ladder symbol ของเขาก็คือ ladder symbol เขาจะมี3ตัวนะครับก็คือ p ก็คือ port ที่เราใช้ในการรับสัญญาณเข้ามา c ก็คือ control data ก็คือวิธีการควบคุมหรือการอ่านค่าแล้วก็ d คือแหล่งที่เราจะต้องเอาไปทำการเก็บข้อมูลนะครับก็คือในตัวนี้จะมีการเก็บข้อมูลอยู่2 word นะครับก็แล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัว first นะครับ word นะครับก็เราก็จะเอาไปเก็บในส่วนของ p นะครับก็คือ port ที่เราเชื่อมต่อเข้ามาส่วน d ก็คือ control data ว่าเราจะใช้วิธีการควบคุมหรือการอ่านค่าไงนะครับในสำหรับในคลิปนี้ผมจะใช้การ control data แบบ read the pv ก็คืออ่านค่าจากเคาน์เตอร์เลยก็คือใช้เป็น c เท่ากับ00นะครับก็คราวนี้เราก็มาดูโปรแกรมเราเอาสัญญาณ input เข้ามาที่ช่องบิตหมายเลข4ก็คือเคาน์เตอร์ high speed counter 0high speed counter 2ฉะนั้นว่า high speed counter 2นะครับก็ตัวนี้พอร์ตมันก็คือหมายเลขอะไรอันนี้เรามาดูถ้าในส่วนของตารางพอร์ตนะครับที่จะใส่ค่า p ถ้าเป็นเคาน์เตอร์หมายเลข0พอร์ตจะต้องเป็น10นะครับถ้าเป็นเคาน์เตอร์1พอร์ตเท่ากับ11ถ้าเป็นเคาน์เตอร์2ก็คือพอร์ตเท่ากับ12นะครับฉะนั้นว่าตัว p ตัวแรกเราจะต้องใส่คำตัวเลขก็คือ12แล้วก็ใส่ number 12หมายเลข12แล้วใส่สี่เหลี่ยมข้างหน้านะครับเพราะว่ามันจะเป็นค่า bcd แล้วก็ต่อไปในส่วนของ control mode control mode เราจะใช้เป็น control mode แบบ0ก็คืออ่านค่าส่วนข้อมูลที่เราจะเอาไปเก็บเราก็จะสมมติว่าเราจะไปเก็บที่ D100 นะครับข้อมูลที่เขาเก็บก็จะมีอยู่2 word ก็คือ D100 กับ D101 นะครับนี่คือในส่วนของคำสั่งอ่านค่าจาก High Speed Counter นะครับที่2มาก็คือเป็นคำสั่ง High Speed Counter PV Read นะครับก็คือจะได้ประมาณนี้ต่อไปในส่วนของคำสั่ง Reset นะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ก็ครับเราก็จะใช้input ที่W0.01 นะครับ W0.01 เป็นคำสั่ง reset นะครับ reset ไปเราจะต้อง reset ไปที่ไหนนะครับเพื่อจะให้ค่า high speed counter ที่2ตัวนี้หรือ counter ที่2นี้ reset เป็น0มาดูตารางที่ทำไว้นะครับก็ในส่วนของ reset bit นะครับถ้าเป็นการ reset โดยใช้ซอฟต์แวร์นะครับถ้าเป็นเขาเราใช้เคาน์เตอร์ที่1 reset bit ก็จะอยู่ที่ A531.00 เคาน์เตอร์ที่1 reset bit อยู่ที่ A531.01 เคาน์เตอร์ที่2 A531.02 เคาน์เตอร์ที่3 A531.03 เราใช้เคาน์เตอร์ที่2ฉะนั้นว่า reset bit นะครับก็คือ A531.02 เราก็จะไปสั่งที่ A531.02 ให้เป็น on นะครับตัวนี้ก็จะเป็น A531จุด02นะครับ reset reset counter นะครับครับก็จะได้ในส่วนของคำสั่งก็จะได้ประมาณเสร็จแล้วเราก็สั่ง save นะครับก็หลังจากที่ save เสร็จแล้วเราก็จะทำการดาวน์โหลดของโปรแกรมลงไปยังตัว PLC ก็เชื่อมต่อนะครับก็เลือกคำสั่ง PLC transfer แล้วก็ to PLC นะก็ถ้าอย่างตอนแรกเราใช้คำสั่ง setting แต่เรายังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ดาวน์โหลดลงไปแล้วก็สามารถที่จะมาติ๊ก setting ตรงนี้ได้นะครับเพื่อจะดาวน์โหลดลงไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็ดาวน์โหลดจนว่าในส่วนของตัว
PLC ก็จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลลงไปอย่างตัวเอาไว้ในเมมโมรีของ PLC นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการรีเซ็ตสักหนึ่งครั้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนแรกที่เราถ้าเรายังไม่ได้ดาวน์โหลดตัวคำสั่งเซตติ้งลงไปนะครับเรามาดาวน์โหลดตอนนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็รีเซ็ตไปในส่วนของตัวนี้ฉันว่า input ที่เข้ามาก็คือตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าการทำงานเป็นไงนะครับก็ดูสัญญาณ input เข้ามาครับก็เห็นว่ากระพริบนะอย่างแรกก็คือเราจะต้องทำการ on w 0.00 ก่อนเพื่อสั่งให้อ่านค่านะครับก็เราก็จะมาสั่งออนจากโปรแกรมก็คือ w 0.00 set นะครับ value ให้เป็น1นะครับเพื่อออนฉะนั้นว่าในส่วนของตัว pv read ก็จะเริ่มอ่านค่านะครับก็ดูในส่วนของแล้วก็จะเริ่มสัญญาณ input จะเริ่มกระพริบนะครับในส่วนของตัวเลขตัวนี้นะครับก็จะเริ่มตัวเลขก็จะเริ่มหมุนนะครับ input เขาก็จะกระพริบเข้ามาตัว encoder ที่สั่งเข้ามานะครับจะหมุนอยู่สังเกตว่าเขาจะหมุนตัวนี้ผมใช้มอเตอร์ขับเอนโคเดอร์ให้หมุนในทิศทางตาคราวนี้ผมจะลองหมุนเอนโคเดอร์ให้หมุนย้อนดูครับในส่วนของเอนโคเดอร์ที่หมุนย้อนตัวเลขที่เรานับได้นะครับก็จะขึ้นไม่มีการลดลงนะครับก็เป็นการนับเพิ่มขึ้นอย่างเดียวอินครีสอย่างเดียวนะครับจนว่าในส่วนของตัวนี้ก็จะนับขึ้นอย่างเดียวคราวนี้เราไปดูวิธีการรีเซ็ตนะครับการรีเซ็ตก็คือเราจะใช้ A531.02 เป็นตัวรีเซ็ตเราก็จะมาออน A531 ครับให้รีเซ็ตก็คือออนที่บิตที่ W0.01 ให้เป็น1นะครับก็คือออนพอเราออน A531.02 ในส่วนของข้อมูลที่ D100 ก็จะเป็น0นะครับนี่คือการรีเซ็ตด้วยโปรแกรมนะครับรีเซ็ตเคาน์เตอร์ด้วยโปรแกรมบางคนจะสงสัยว่าข้อมูลที่เราเอาไปเก็บในส่วนของD100 เนี่ยมันเป็น data memory ถ้าเราจะใช้คำสั่ง move ข้อมูลหรือ set D100 ให้เป็น0เลยได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับโดยที่เราไม่ใช้คำสั่ง A531.02 เป็นตัว reset ผมจะมา set D100 นะครับให้เป็น0เลยได้ไหมก็เซตไม่ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของ D100 เขาอ่านค่ามาจากในส่วนของhigh speed counter อยู่เดี๋ยวเราจะลองออฟดูว่าถ้าเราลองออฟตรงนี้จะเซตได้ดีเซตได้ไหมนะครับลองดูเป็น0แล้วเราใส่ตัว D100 ใหม่ให้เป็น0ก็ได้นะครับในส่วนของนี้ก็คือเราอาจจะต้องสต็อปนะครับก็คือสต็อปในส่วนของ W100 สต็อป input ของhigh speed counter reader read เนี่ยให้เป็น0ก่อนก็คือไม่ต้องสั่งให้ input เข้ามาเดี๋ยวลองสั่งเข้าไปเป็น1ใหม่พอเราสั่งเข้าไปเป็น1ใหม่ตัวค่าที่เราอ่านค้างไว้มันก็ยังกลับมาเหมือนเดิมแสดงว่าก็ยังรีเซ็ตไม่สมบูรณ์นะครับก็ในส่วนของตัวนี้ฉะนั้นว่าวิธีที่จะให้รีเซ็ตสมบูรณ์ก็คือเราต้องทำการรีเซ็ตจากตัวบิตที่ A31.02 เท่านั้นถึงจะทำให้ข้อมูลที่อ่านค่ามาจาก High Speed Counter หรือ Counter 2ตัวนี้เป็น0นะครับ